ในช่วงเทศกาลวันแม่ประจำปี2567นอกจากดอกมะลิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการมอบความรักให้กับแม่มาอย่างช้านานแล้วทุกวันนี้ยังมีการดัดแปลงเป็นสิ่งของอื่นๆเพื่อนำไปแสดงความกตัญญูอีกด้วยโดยที่ร้านมิ่งเบเกอรี่ร้านเค้กชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ติดถนนวัดจีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้มีการทำเค้กดอกมะลิที่ขายในราคาถูกกว่าดอกมะลิจริงๆส่งผลทำให้ลูกค้าพากันสั่งจองอย่างคึกคักเพื่อนำไปกราบคุณแม่ในวันที่12สิงหาคมนี้นายรณกรคงจิตวิทยาเจ้าของร้านเม่งเบเกอรี่บอกว่าที่ผ่านมาทางร้านเคยขายพวงมาลัยจากดอกมะลิแต่เนื่องจากในปีนี้ราคาของดอกมะลิแพงขึ้นอย่างมากและยังต้องสั่งจองล่วงหน้าจึงเกรงว่าหากสั่งซื้อแล้วขายไม่ได้จะเสียหายจึงไม่หันมาทำเค้กดอกมะลิและเค้กพวงมาลัยเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อแทนโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ได้ทำเค้กวันแม่แบบจัดโปรโมชั่นลดราคาเช่นเค้กบัตเตอร์ครีม1ปอนด์ปกติราคา250บาทก็ลดลงเหลือเพียง159บาทเค้กนมสด1ปอนด์เคยขายราคา350บาทก็เหลือเพียง199บาทเป็นต้นซึ่งการทำเค้กวันแม่และลดราคาดังกล่าวได้ทำให้ลูกค้าพากันไปสั่งซื้อล่าสุดขายได้ประมาณ100ปอนด์แล้วทั้งเค้กแบบดอกมะลิเค้กพวงมาลัยสีฟ้าและเค้กพวงมาลัยสีแดงพวงมาลัยวันแม่นะครับ มีทั้งลายสีแดงสีฟ้าแล้วก็ลายดอกมะลินะครับครับในระหว่างที่ช่วงจะถึงวันแม่อีกไม่กี่วันนี้นะครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรากำลังจัดเตรียมเค้กเพื่อที่จะขายหน้าร้านแล้วก็เค้กที่ลูกค้าจองนี่คือออเดอร์ที่ลูกค้าจองนะครับจองวันแม่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับอันนี้คือออเดอร์ลูกค้าจองวันแม่เพราะปีนี้จะมีการโปรโมทเรื่องเค้กวันแม่เพราะว่าคือให้แม่แสดงความรักแม่แล้วก็เค้กยังทานได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสอบถามนิดนึงครับออเดอร์ของปีนี้กับปีที่แล้วเทียบกันแล้วออเดอร์ปีนี้นะครับออเดอร์ปีนี้ดีขึ้นครับเนื่องจากว่าดอกไม้ดอกมะลิแพงนะครับจากที่เราเช็คเพราะว่าปีที่แล้วผมรับมาลัยมาขายด้วยมันก็ยังพอสู้ราคาไหวแต่ปีนี้มาลัยมะลิแพงมากก็เลยไม่ค่อยกล้าสู้ราคาเท่าไหร่แล้วก็กลัวลูกค้าจะเขาเรียกอะไรอ่ะติดปัญหาว่าราคาสูงก็เลยแบบไม่รับมาขายดีกว่าใช้เค้กพวงมาลัยแทนเนื้อเค้กดอกมะลิแทนแล้วก็ทานได้ด้วยใช่ทานได้ด้วยครับคร่าวๆตอนนี้ออเดอร์รับมาประมาณกี่ปอนด์แล้วครับรวมๆแล้วตอนนี้คือผมจัดโปรครับของปีนี้คือจัดโปร1ปอนด์เค้กครีมตัวนี้ครับบัตเตอร์ตัวนี้จาก250เหลือ159บาทนะครับแล้วก็จะมีนมสดนี้250เหลือปอนด์199นะครับคือจัดเป็นโปรวันแม่ให้เลยครับปีนี้ทั้งนมสดแล้วก็ครีมบัตเตอร์นะครับผมแต่นั่นแหละครับปีนี้นะครับผมทางร้านมิ่งก็นี่แหละครับเป็นตัวแทนให้ลูกๆทุกคนก็คือว่าพวงมาลัยที่จะไปกราบแม่นะครับหรือดอกมะลิที่จะไปกราบแม่จับจองกันได้ครับราคาจับต้องได้ไม่สูงครับผมราคาไม่สูงจับต้องได้ไม่เหมือนดอกมะลินะครับดอกมะลิก็อาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ครับผมนอกจากร้านเม่งเบเกอรี่ยังมีอีกหลายร้านที่หันมาทำเค้กวันแม่อย่างร้านราเบเกอรี่ในเขตเทศบาลตำบลหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีมีการทำเค้กชิ้นเล็กที่มีสัญลักษณ์ของวันแม่ขายชิ้นละเพียง10บาทเพื่อช่วยให้กลุ่มน้องนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยได้ซื้อไปกราบแม่ได้เทศกาลวันแม่ปี2567นี้ค่านิยมของผู้คนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปโดยเปลี่ยนจากดอกมะลิที่มีราคาแพงและเก็บไว้ได้
เพียง 1-2 วันก็จะเหี่ยวเฉามาเป็นการนำเอาขนมเค้กไปมอบให้กับแม่เพราะนอกจากจะสวยงามยังรับประทานได้อีกด้วยแต่สิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงคือบุญคุณของบุปการีที่ผู้เป็นบุตรหลานจะต้องรักและเคารพในบุปการีตลอดไป